ดีค่ะทุกคนน้ำ Perfect Home นะคะตอนนี้น้ำอยู่ที่สุภาลัยมอนเต้2นะคะมาดูคอนโดที่นี่นะคะว่าคอนโดที่นี่มีอะไรบ้างนะคะแล้วน้ำจะบอกว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆเหมาะสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์นะคะชอบอยู่ในเมืองเดินทางสัญจรไปมานะคะที่นี่สะดวกมากเลยอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะที่นี่นะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเลยนะคะนี่อยู่ด้านหลังของน้ำนะคะถ้าจะเข้าออกคอนโดก็ต้องเลขบัตรตรงนี้ก่อนค่ะระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยนี่น้ำจะแพนให้ดูนะคะบนตึกของสุภาลัยนะคะมีทั้งหมด31ชั้นนะคะก็รูฟท็อปอีกนะคะอยู่ชั้นบนสุดค่ะนี่นะคะที่จอดรถก็มีให้พร้อมนะคะตรงที่ทั้งนอกอาคารแล้วก็ในตัวอาคารค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอนะคะเซอร์วิสเลยก็คือจะเป็นตู้อัตโนมัตินะคะสำหรับกดน้ำหรือว่าซื้อขนมนี่ไม่ต้องเดินทางออกไปไกลนะคะเขามีบริการให้ที่ตรงนี้แล้วเราก็จะมีบริการร้านซักรีดนะคะทำความสะอาดเสื้อทำความสะอาดห้องให้นะคะนี่ซักผ้าตู้หยอดเหรียญตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะเป็นมินิมาร์ทร้านกาแฟเล็กๆนะคะอยู่ใต้คอนโดซึ่งสะดวกมากๆเลยค่ะอยู่ทางเข้าของคอนโดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในตัวล็อบบี้กันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ข้างซ้ายนี่นะคะตรงนี้เป็นร้านกาแฟค่ะนี่นะคะเราเข้ามาแล้วนะคะกับในตัวข้างหน้าของล็อบบี้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่ให้นั่งรอนะคะสำหรับคนที่มาพบปะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะที่นั่งก็มีให้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นตรงนี้นะคะมีรอบๆนะเลยค่ะอยู่ตรงข้างหน้าล็อบบี้ตรงนี้แล้วก็ถ้ามีข้อมูลหรือว่าความสงสัยอยากติดต่อสอบถามก็จะมีพี่รปภ.นะคะนั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีนิติบุคคลนะคะอยู่ด้านซ้ายจะเป็นยังไงนะคะกับห้องที่เราจะพาไปชมวันนี้นะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่ชั้น5นะคะเขาสุภาลัยมอนเต้2ตอนนี้คือเข้ามาที่ฟิตเนสนะคะโอ้โหกว้างมากๆเลยแล้วก็ออกกำลังกายนะคะสามารถแบบว่ามองเห็นวิวทิวทัศน์ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลตรงนี้ได้เลยด้วยนะคะทุกคนแล้วแบบคนที่ชอบออกกำลังกายน่าจะชอบนะคะเพราะว่ามีเครื่องออกกำลังกายเนี่ยให้ครบครันแทบจะทุกอย่างที่ยิมมีเลยนะคะนี่ไฟสวยมากเลยทุกคนดูหรูหรามากๆนะคะมีเครื่องฟอกอากาศให้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ด้านหน้าน้ำก็เป็นกระจกสามารถมองเห็นได้เลยเวลาออกกำลังกายนะคะเพราะว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยจะต้องดูโพสเจอร์ตัวเองใช่ไหมทุกคนตรงนี้สะดวกมากๆเลยค่ะไม่เบื่อเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปโซนต่อไปนะคะเป็นโซนสระว่ายน้ำค่ะทุกคนปิดประตูให้เขาก่อนอึ๊บตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนกลางนะคะของสุภาลัยมอนเต้2นะคะจะเป็นโซนที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งชิลนั่งรีแลกซ์ตรงนี้นะคะได้เลยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นด้านหน้าของน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะทุกคนใครที่ชอบนะคะในการว่ายน้ำก็สามารถนะคะมาใช้บริการที่นี่ได้เลยมีทั้งโซนเด็กแล้วก็โซนผู้ใหญ่นะคะไม่ไกลกันนะคะถ้าสมมติว่าเราขึ้นมาตรงที่สระว่ายน้ำใช่ไหมคะก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ค่ะทางเดินเขียวๆตรงนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะน้ำไม่ลึกมากนะแล้วด้านบนนะคะก็จะเป็นวิวของนี่เลยค่ะตัวคอนโดตัวคอนโดจะเป็นวิวแบบนี้สูงมากทุกคนนี่เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคะกับสุภาลัยมอนเต้2ที่นี่เลยออกจากตรงโซนยิมด้านข้างหลังตรงนี้แล้วนะคะโซนฟิตเนสก็ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำผู้หญิงกับห้องน้ำผู้ชายก็จะมีซาวน่าด้วยนะคะทุกคนเปิดเข้ามาแล้วนะคะนี่เราอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงนะคะทุกคนนี่เลยห้องน้ำสวยมากเป็นกระจกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอนั่งนี่ค่ะมีที่อาบน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นโซนซาวน่าค่ะทุกคนมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะก็พามาชมนะคะห้องน้ําส่วนกลางของที่นี่นะคะสุภาลัยมอนเต้2ไปกันต่อไปเจอกันในโซนถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปจุดสูงสุดของคอนโดกันนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงไปดูกันนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่บนลิฟต์
ราจะไปชั้นไหนนะคะชั้น32ครับรูฟท็อปรูฟท็อปชั้น32เราต้องขึ้นไปดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงทำไมทุกคนถึงชอบไปที่นี่กันถึงแล้วค่ะรูฟท็อปตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่นะคะอารมณ์เหมือนกับว่าให้เรานะคะมานั่งทำงงทำงานตรงนี้นะคะพักผ่อนหย่อนใจว้าวโอ้ oh my god สวยมากตรงนี้เราสามารถมาทำอะไรได้บ้างคะพี่บิวนั่งพักผ่อนตรงนี้ก็ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจมานั่งทำงานทุกคนมันเหมือนสวนจำลองที่ยกจากพื้นมาไว้ข้างบนนะคะทุกคนตอนนี้น้ำอยู่ชั้นสูงสุดของคอนโดก็คือ32แต่ว่าข้างบนนี้มันเป็นสวนนะมันเป็นสวนอะอารมณ์เหมือนสวนหย่อมไม่มาเดินเล่นตรงนี้ก็ได้นะมาสูดอากาศตรงนี้นะคะทุกคนยิ่งวันนี้อากาศเย็นๆนะแล้วมองเห็นนะคะทางเขาเรียกว่าไรทางสัญจรของรถแล้วก็เมืองเชียงใหม่ได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนี่น่าจะพาชมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะอากาศดีมากค่ะวันนี้โหมันกว้างมากๆใครที่มีน้องมีลูกนะคะที่อยู่อาคารนี้นะคะหรือว่าอยู่คอนโดสุภาลัยนะคะก็พามาเดินเล่นที่นี่ได้ค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยเพราะที่นี่เขาจำลองสวนมาให้แล้วนะคะอยู่ที่นี่เลยบรรยากาศดีจริงๆข้างในนะคะตรงนี้มันจะเป็นตัวข้างนอกเนาะของรูฟท็อปนะคะเหมือนสวนให้เดินแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารที่แบบว่าให้เราเนี่ยได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจตัวในอาคารตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะเหมือนอารมณ์แบบว่าคาเฟ่เป็นที่นั่งสาธารณะนะคะทุกคนสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เลยเดี๋ยวจะไปทางตรงกันข้ามนะคะรูปท็อปตรงนี้ก็คือยาวมากทุกคนนี่เลยลมโกรกตลอดทั้งวันนะทุกคนมันเย็นสบายมากๆนี่ด้านนี้ก็จะเหมือนฝั่งที่น้ำพาไปเมื่อกี้นะคะกว้างมากๆเลยงั้นจะพาไปดูนะคะวิวของรูฟท็อปกันว่าเป็นยังไงนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องให้ดูนะคะโอ้มัน Amazing มากค่ะทุกคนเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ได้แบบสุดลูกหูลูกตานะคะกับวิวข้างบนนี้นะนี่เป็นไงคะชอบกันไหมคะกับสุภาลัยมอนเต้2ที่ Perfect Home ของเราเนี่ยมีห้องนะคะสวยๆอยู่ที่นี่มากมายหากใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ Perfect Home นะคะมีให้ติดต่อหลายช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ๆขึ้นตรงนี้นะคะและตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่ในห้องแล้วนะคะกับสุภาลัยมอนเต้2กับห้องสตูดิโอขนาด 32.53 ตารางเมตรค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวน้ำจะพาชมนะคะที่ Perfect Home ของเราเนี่ยมีห้องแบบนี้เยอะมากๆเลยค่ะนี่ตอนนี้นะคะเข้ามาในโซนแรกเริ่มจากโซนแรกเลยถ้าเราเข้าประตูมาก็จะเจอกับโซนครัวก่อนเลยนะคะโซนครัวที่นี่นะคะก็จะมีฮูดดูดควันเตาไฟฟ้าแบบฝังค่ะแล้วก็จะมีที่วางนะคะจานมีตรงนี้เป็นที่วางของบิวอินขึ้นมาสามารถวางพวกอุปกรณ์ในการทำอาหารได้จะวางแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะที่วางไมโครเวฟค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บของได้ด้วยนี่ถัดกันเลยก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะคะตรงนี้นั่นเองด้านล่างไม่ปล่อยให้เสียเปล่าค่ะก็สามารถเก็บของได้เช่นกันอุปกรณ์ทำครัวนะคะเลิศมากๆเลยถัดมาอีกเช่นเคยตู้เย็นค่ะนี่ขนาดนี้คือความสูงพอๆกับพิธีกรเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงโซนลิฟวิ่งรูมกันค่ะโซนลิฟวิ่งรูมนะคะก็คือถัดมาจากโซนครัวเลยนี่ถ้าถัดมาจากโซนครัวก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมตรงนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วก็ตามด้วยชั้นวางของนะคะซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถวางของตกแต่งเล็กๆจุกจิกได้นะคะ
แล้วก็จะมีโซฟาอยู่ตรงข้ามทีวีแบบนี้ซึ่งทุกคนได้เห็นแล้วนะคะจากที่น้ำเปิดคลิปไปในตอนแรกตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะที่อยู่ตรงข้ามกับทีวีนั่นเองสามารถนั่งได้2คนเลยนะคะกว้างมากๆถัดไปนะคะจะเป็นโซนของที่นอนนะคะนี่น้ำจะพาไปดูตรงนี้นะคะเป็นโซนของที่นอนนะคะเตียงนอนก็ขนาดไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะสามารถนอนได้ถึง2คนตรงปลายเตียงก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เห็นไหมคะเห็นอะไรเอ่ยมีกระจกนะคะบานใหญ่มากๆเลยและตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากเก็บผ้าได้แบบจุใจเหมือนกันถัดมาตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยตรงนี้ชอบมากๆเป็นมุมทำงานก็ได้นะคะทุกคนเป็นโต๊ะนั่งมองวิวข้างนอกค่ะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งบาร์นะคะ2ตัวนี่หมุนได้ด้วยนั่งทำงานตรงนี้จิบกาแฟชิลๆตอนเช้านะคะเหมาะมากๆเลยกับวิวข้างนอกนะคะที่มองเห็นทางเข้านะคะของเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะ5 4 3 2นี่นะคะก็จะเป็นโซนโต๊ะนั่งทำงานหรือโต๊ะนั่งทานข้าวโต๊ะทำอะไรก็ได้นะคะอเนกประสงค์ตรงนี้เราสามารถนั่งนะคะแล้วก็ดูวิวข้างนอกได้เลยนะคะมีแสงสว่างส่องเข้ามาตลอดนะคะมีโคมไฟให้ตรงนี้นี่ทุกคนแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้อีก1ตัวนะคะถัดมานะคะไม่ไกลกันนะคะจากโซนที่นั่งตรงนี้เนาะทุกคนก็จะเป็นโซนซักล้างที่แบ่งส่วนชัดเจนนะคะสามารถตากผ้าได้ซักผ้าได้ตรงนี้หรือว่ามานั่งชมวิวทิวทัศน์ไม่ใช่นั่งสิมายืนชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้ได้ซึ่งมองเห็นวิวนะคะเชียงใหม่เลยแล้วก็มีวิวสระว่ายน้ำนะคะด้านล่างตรงนี้นะเดี๋ยวหนูจะแพนกล้องให้ดูนะคะเห็นสระว่ายน้ำตรงนี้แล้วก็จะมีฟิตเนสตรงนี้ค่ะที่perfect home ของเรานะคะมีห้องสวยๆแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะกับสุภาลัยมอนเต้หากใครสนใจนะคะอยากเข้าชมก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ perfect home หรือว่าจะชมผ่านคลิปวิดีโอของช่องทาง perfect home ก็ได้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะน้ำจะพาทุกคนไปในส่วนสุดท้ายก็คือห้องน้ำห้องน้ำนะคะจะอยู่ตรงข้ามโซนครัวเลยนะคะเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นโซนครัวด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำค่ะในห้องน้ำนะคะก็จะนี่เลยแบ่งส่วนชัดเจนนะคะโซนเปียกแห้งด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างหน้าแล้วก็จะเป็นกระจกบานใหญ่แล้วมีโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะคะที่น้ำยืนอยู่แล้วมีที่วางของข้างบนโซนกั้นนะคะโซนกั้นเปียกแห้งก็จะเป็นกระจกล้วนนะคะมีฝักบัวให้แล้วก็เรนชาวเวอร์ค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะทุกคนนี่เครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้ค่ะไหนลองปิดประตูสิโถตรงนี้ชอบมากๆเลยคือโซนที่แบบว่าเราสามารถปิดได้นะทุกคนมันเป็นผ้าม่านกั้นตรงนี้นะคะระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนของเรานะคะในห้องตรงนี้เนาะคือถ้าเราจะใช้บริการห้องน้ำเนี่ยเราก็สามารถปิดผ้าม่านได้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าอยู่กันสองคนก็ต้องปิดเนาะนี่ออกจากห้องน้ำกันเดี๋ยวน้ำจะแพนให้ดูอีกรอบนึงนะคะในทั่วห้องนี้นะคะว่าเป็นยังไงเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะเป็นโซนครัวโซนครัวแล้วก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมตรงนี้นะคะด้านหน้าน้ำก็จะเป็นทีวีเตียงนอนนะคะพร้อมกับมุมทำงานที่สามารถเห็นวิวข้างนอกได้ใครนะคะที่สนใจอยากเข้าชมห้องนี้นะคะหรือห้องอื่นๆสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะน้ำขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่อง Perfect Home เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและการติดตามซับใหม่ๆที่ไม่ควรพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย